สบายดีเนาะมื้อนี้เฮาก็มาทดลองเนาะหรือว่าเฮ็ดลิฟต์จำลองโมเดลลิฟต์จำลองโดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น Arduino Mega เนาะตัวนี้เนาะ Arduino Mega นี่ฮันซึ่งว่ามีขาถึงฮอด50ขาเนาะถึงว่าก็เหมาะเพราะว่าขา input output ที่เฮาจะใช้นะมีจำนวนหลายเนาะแล้วก็ใช้โมดูลใช้โมดูลครับDriver Motor เป็นL298N นะตัวนี้เนาะปึ๊บนี่เนาะมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเป็นมอเตอร์แบบเซอร์โวหรือว่ามอเตอร์ครับแบบใช้แฮงทดใช้การทดแฮงเนาะเปลี่ยนความไวให้กลายเป็นแฮงครับมีเซอร์โวอยู่ทางกล้องเนาะตัวนึงเป็นเซอร์โวที่ใช้ในการปิดเปิดประตูเนาะเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการกวดจับก็คือมีเซ็นเซอร์ IR อยู่ลิฟต์นี้อยู่ข้างๆลิฟต์นี่ฮะเนาะเพื่อให้ไทยฮู้ว่าตอนนี้นี่ลิฟต์นี่มีประตูเปิดหรือประตูไขอยู่เซ็นเซอร์ตัวที่2ก็คือเซ็นเซอร์อยู่ทางข้างๆครับตัวลิฟต์เนาะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการเข้าให้ฮู้ว่ามันเป็นชั้น1หรือชั้น2เนาะชั้น1ชั้น2หรือชั้น3เนาะมันจะเข้าออกไปหรือบวกขึ้นทีละ1ทีละ1เนาะอ่ะสมมุติว่ามีคนเอื้อนอยู่ชั้นหนึ่งเนาะลิฟต์ก็จะเลื่อนลงมาหาชั้นหนึ่งหลังจากเลื่อนลงมาก็ไขประตูปุ๊บโอเคหลังจากเลื่อนมาห้องแล้วก็ไขประตูปุ๊บอ่ะคนชั้นหนึ่งสิขึ้นไปชั้นสองเอากดปุ๊บอัดประตูถ้าเฮาบ่กดอัดประตูเนาะอัดประตูมันจะปิดเองโดยอัตโนมัติเนาะเพราะอื่นว่ามีคนมากดชั้น3นําโอเคหลังจากมันจากชั้น1เนาะขึ้นไปทรงอยู่ชั้น2แล้วปึ๊บมันจะเลื่อนขึ้นไปหาชั้น3เด็ดเองโดยอัตโนมัติแล้วตอนนี้มันส่งคนออกเนาะครับบ่มีคนเข้าถ้ากรณีมีคนเข้าโอเคมันจะเลื่อนขึ้นไปครับคนอยู่ชั้น3ก่อนเนาะหลังจากคนที่อยู่ชั้น3ปุ๊บเนาะเข้ามาเราจะมามันกดเขากดอยู่ชั้น1เนาะคันถามว่าสมมุติบ่ปิดประตูบ่กดปิดประตูเดี๋ยวมันสิปิดประตูเองมันจะมันปิดประตูปุ๊บมันก็สิลงมาหาชั้น1ล่ะในกรณีที่ลิฟต์ข้างเนาะสมมุติว่าไฟบ่มาสมมุติที่จำลองไฟบ่มาปุ๊บลิฟต์ข้างอยู่ตอนนี้มีไฟบ่มาเนาะซึ่งว่ามันเป็นไปได้ยากหลายส่วนหลายลิฟต์อยู่น้ำหงในตัวจริงเนาะอยู่ในโฮงแฮมอย่างเงี้ยพอจะมีไฟสำรองแต่ว่าสมมุติว่ามันข้างเนาะปึ๊บพอไฟมาปั๊บลิฟต์เฮาจะลงเรือนลงมาหาชั้นหนึ่งเองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะลิฟต์ก็จะเรือนลงมาหาชั้นหนึ่งเองโดยอัตโนมัติโอเคเนาะประมาณนี้